สวัสดีครับวันนี้รับรถเตอร์เข้ามา1คันนี้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนท่อยังไม่ทันเราเพิ่งรับมาวันนี้วันนี้ด้วยความพิเรนด้วยความคล่องใจและสงสัยวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆเกี่ยวกับตัวกุญแจเวลาคุณทำกุญแจหายโดยที่ไม่ต้องเอารถไปศูนย์อันนี้ตัวปี2019ล่าสุดรถเพิ่งได้6เดือนตัวปีกุญแจชิปสำหรับสตาร์ทรถตัวกุญแจดอกนี่ไว้ล็อกคอไขแต่ถ้าปี13ลงมันจะใช้ทั้งสตาร์ทรถและล็อกคอถ้ากุญแจหายก่อนที่กุญแจจะหายผมแนะนำนะครับว่าควรดูโค้ดรหัสมันรหัสของกุญแจโค้ดกุญแจทั้งตัวกุญแจชิปคีย์ฟอบหรือและกุญแจดอกดูยังไงแล้วดูถ้าดูแล้วมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้ากุญแจหายถ้าเรารู้รหัสมันทั้งดอกทั้งคีย์ฟอบเราไม่จำเป็นต้องไปศูนย์เราแค่โทรไปบอกศูนย์ว่ารถผมกุญแจหายรหัสคีย์ฟอบตัวนี้รหัสกุญแจดอกตัวนี้ศูนย์ต้องรู้ว่าศูนย์ต้องทำได้ว่าโอเครหัสคีย์ฟอบตัวนี้กุญแจดอกนี้รหัสตัวนี้ต้องทำยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปศูนย์เลยกุญแจเสร็จแล้วเราก็จะเอาที่ศูนย์ไม่ต้องยกรถไปให้ศูนย์ทำขั้นแรกที่เราต้องดูคีย์ฟอบก่อนนะคีย์ฟอบถ้าดูให้ดีมันจะมีร่องเห็นไหมร่องจะใช้เหรียญบาทหรือเหรียญ5แต่เหรียญ5จะพอดีอันนี้ผมใช้แหวนงัดเอาใส่ร่องเนี่ยปึ๊บบิดปุ๊บมันจะเปิดขึ้นมาเราจะเห็นสติ๊กเกอร์ขาวๆเนี่ยผมปิดไว้เพราะว่ามันเป็นโค้ดของคันนี้ไม่ให้ดูให้หมดให้ดูหมดไม่ได้จำโค้ดที่สติ๊กเกอร์ขาวนี่ไว้มันจะเป็นเลข3แถวเนี่ยมันจะเป็นเลขอยู่3แถวจำไว้ว่าโค้ดอะไรหรือถ่ายรูปเก็บไว้สำหรับบอกเวลากุญแจคีย์ฟอบหายส่วนกุญแจดอกข้างนี้แจดอกนะครับมันจะมีปลอกมันดำดำหุ้มอยู่เราดึงได้ดึงได้มันจะดึกนะมันจะออกมาหน่อยนึงมันจะมีรหัสดอกกุญแจอยู่ตรงเนี้ยแต่มันอยู่ฝั่งนี้นะผมไม่ให้ดูเพราะมันเป็นรหัสของดอกรหัสของคันนี้มันเป็นรหัสอยู่เป็นตัวเลขอยู่4ตัวแล้วก็มีภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายตัวหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่มันจะอยู่ตรงขอบล่างมันเนี่ยแต่ผมไม่ให้ดูถ้าคนที่เป็นเจ้าของรถลองไปดึงดูจะเห็นถ้าดอกแท้ของมันดอกเดิมเวลาเราทำหายเราก็บอกสมมติกุญแจหายโทรไปหาศูนย์ครับกุญแจรถผมหายรหัสไอ้โค้ดคีย์ฟอบผมเลข1ถึง20รหัสดอกกุญแจ1 2 3 4 B ทำให้หน่อยโดยที่เราไม่ต้องรถไปศูนย์เลยศูนย์ก็จะรู้เลยว่าโอเครหัสตัวนี้ของคันนี้เขาจะทำกุญแจให้ใหม่เนื่องจากผมพี่เลนเพราะเวฟผมสมัยก่อนเวฟผมเคยกุญแจหายช่างเคยบอกว่าทุกดอกแท้ทุกดอกจะมีรหัสโค้ดมันอยู่เพียงแค่โทรไปหาศูนย์ก็จะรู้เลยว่าโอเครหัสนี้ศูนย์ก็จะทำกุญแจให้ว่าล่องรหัสล่องกุญแจต้องล่องไหนใครที่เป็นเจ้าของฮาร์เลย์ลองไปเปิดดูก็จะรู้แต่ถ้าตัวปี13ลงมันจะไม่มีคีย์ฟอบตัวนี้จะสำคัญมากคุณต้องจำดอกกุญแจ
รหัสกุญแจดอกคุณให้ได้เวลาหายคุณก็โทรไปบอกเลยอยู่เชียงใหม่เข้าศูนย์เชียงอาจจะโทรหาศูนย์ที่เชียงใหม่บอกเขาอาจจะลิงก์หากันและทำให้ได้โดยที่ว่าไม่ต้องงัดเบ้ากุญแจอีกต่อไปถ้าอยากรู้ก็แกะแงะดูกันเอาเองส่วนคันนี้เสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวมาคอยดูกันขอบคุณครับ